สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Radiant One เกมในวันนี้เป็นเกมเนื้อเรื่องนะที่มี2ช้อยให้เราเลือกก็ถ้าเป็นเกมเนื้อเรื่องอย่างนี้ใช่ไหมมันจะสถานการณ์จะเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกนะครับโอเคงั้นเราไปเล่นกันเลยดีกว่า Let's go เริ่มมาก็จะมีให้เลือก4สถานการณ์นะครับเป็น The Awakening The Secret The Lost แล้วก็ The Triangle ผู้ตื่นผู้มีความลับผู้หลงทางและอะไรเดี๋ยว Triangle จะแปลยังไงให้เป็นไทยดีดีวะผู้สามเหลี่ยมผู้หลายสถานการณ์ผู้มีตัวเลือกนี่เหรอโอเคงั้นผมเลือกเป็น The Triangle ก่อนแล้วกันเนาะ Triangle อะไรวะ The Awaken ดิพยายามที่จะหนีจากความน่าเบื่อในชีวิตวันหนึ่งเดนิเอลได้เจอกับหนังสือปริศนานะครับเกี่ยวกับแสงสว่างในความฝันนี่เหรอในทันใดนั้นเขาก็สามารถทำอะไรหลายๆอย่างที่น่าเหลือเชื่อได้สร้างสิ่งต่างๆและสามารถโบยบินในความฝันจนกระทั่งวันนึงความฝันของเขาก็แตกสลายบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นน่าสนใจแปะอันแรก Let's go Los Angeles มีนา2018สองอาทิตย์ก่อนหน้าเปิดมาเดเนียลก็ดูเคร่งเครียดนะเดเนียลฉันพยายามที่จะเข้าไปในความฝันนั้นในหลายๆวันมานี้แต่วันนี้แหละฉันจะต้องทำให้ได้อ๋อแปลว่าเดเนียลเคยเข้ามาก่อนแล้วแล้วก็อยากเข้าไปในความฝันนั้นอีกฉันจะพยายามจินตนาการตัวเองว่ากำลังเล่นเปียโนอยู่บรรเลงเพลงด้วย2นิ้วมือมันจะทำให้ฉันสามารถนอนหลับเร็วขึ้นต้องโฟกัสลากชิ้นส่วนของเปียโนเข้ามาในช่องอันนี้แล้วก็อันนี้ตรงนี้เป็นเกมพัซเซิลเหรอเนี่ยอันนี้ไม่ยากชิวๆโอเคเสร็จละกดแล้วก็ปึ้งก็จะมีโน้ตออกมาเริ่มมาแล้วทุกคนเริ่มคอนเซนเทรตน่าจะหลับแล้วนะโอเคเดเนียลน่าจะได้เข้าไปในความฝันละเหมือนเขาตื่นมาในโซฟาอากาศและเจอกับแสงหิ่งห้อยรอบตัวก็เหมือนเป็นพื้นที่ว่างๆที่ไม่มีอะไรเลยลากสกรีนเพื่อเดินเหมือนจะต้องตามแสงสีทองนี้ไปโหเหมือนเดินอยู่บนท้องฟ้าแหละทุกคนแล้วไอ้ขาวๆก็เป็นเมฆอะไรเงี้ยกดที่ดวงไฟเพื่อทำการปฏิสัมพันธ์สวัสดีครับเหมือนในเรื่องอะไรดีปีเตอร์แพนเนี่ยที่เจอกับจิงกาเบลวะเฮ้ยเข้ามาได้แล้วอ่ะอยู่ๆก็ so weird แปลกจังที่นี่มันความฝันหรือความจริงกันแน่เนี่ยฉันสามารถหายใจด้วยจมูกในขณะที่ปากปิดอย่างนั้นเหรอมันแปลกขนาดนั้นเลยเหรอเดนเนียลเอ้ยอะไรอ่ะโค้ดกดปุ่มค้างอ๋อให้ไอ้นี่อยู่ในวงไว้ฉันสามารถทำได้เดนเนียลนี่นายอยากหรือว่าเป็นความฝันหรือความจริงนายก็แค่ไม่อ้าปากและหายใจปกติเนี่ยนะตอนนี้ฉันต้องดูที่มือของฉันมือนายมีอะไรหรอนายอยากรู้อะไรอ่ะแล้วทำไมหน้าจอมันกว้างขึ้นเรื่อยๆฉันทำมันได้เหมือนจะเป็นแบบว่าเหมือนเรื่องอะไรสักอย่างที่มัน
จะรู้ว่าตัวเองอ่ะอยู่ในฝันหรือเปล่าปะของเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นการสูดหายใจแล้วก็ดูลายนิ้วมือนี่หรอเออแปลกดีเดเนียลเอ้ยเดเนียลบินได้เฉยว้าวโอ้นี่น่าจะเป็นแบบว่าความฝันของใครหลายๆคนอ่ะที่อยากบินในฝันได้ควบคุมแหละเรียกว่าควบคุมความฝันได้นะครับแฟนตาสติกพรีเซนต์ความอัศจรรย์ภูมิใจเสนอเรเดียนวันผู้ตื่นภาคเสียงโดย Second Night Production เฮ้ย What เครื่องบินของสายการบินอะไรเนี่ยตอนนี้ฉันก็สามารถทำอะไรที่ฉันหวังได้แล้วในทุกๆวันเดเนียลนายจะไปไหนต่อจริงๆผมก็อยากทำได้นะบินอย่างเงี้ยความฝันของคุณได้กลายเป็นจริงแล้วคุณต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมความฝันของคุณคุณสามารถจินตนาการอะไรก็ได้แล้วมันก็จะเกิดขึ้นคุณไม่เคยเข้ามาในความฝันอย่างนี้มาก่อนมันยากที่จะแยกแยะว่านี่เป็นเรื่องจริงหรือว่าความฝันการที่จะแยกว่ามันเป็นความฝันหรือความจริงมันก็ยากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งคุณไม่สามารถกลับไปความจริงได้แล้วสกิลการแปลเนื้อเรื่องนี้ผมก็ต้องฝึกเหมือนกันนะทุกคน ก็เดี๋ยวเล่นไปเดี๋ยวก็แปลได้เองอะเนาะเหมือนเดเนียลเนี่ยเท่าที่ผมอ่านนะเดเนียลอะจะไม่สามารถแยกโลกจากความฝันแล้วก็ความจริงได้แล้วอะแล้วก็กลับมาความจริงไม่ได้แล้วด้วยเฮ้ยเป็นวันที่เหนื่อยเหลือเกินสิ่งที่ฉันอยากได้ก็แค่อยากนอนให้เร็วที่สุดไปนอนนะเดเนียลอันนี้เป็นห้องอาบน้ำใช่ไหมห้องอาบน้ำนายเล็กจังสองกระจกแปรงฟันเหมือนว่าฉันจะนอนเยอะไปนะมากกว่าปกติด้วยซ้ำแต่ว่าในทุกๆวันฉันก็กลับบ้านมาแต่ก็เหนื่อยทุกวันเลยหน้าของฉันเหมือนฉันไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อวานเมื่อไหร่ฉันจะเริ่มจริงจังสักทีนะกับเรื่องเนี้ยเหมือนจะให้ส่องแค่กระจกอย่างเดียวงั้นก็ออกเลยแล้วกันเหมือนว่าเนเนี่ยจะอยากนอนงั้นเราไปปิดโคมไฟแล้วก็นอนกันไหมทุกคนปิดโคมไฟแล้วก็นอนนะเอาไม่ได้ปิดโคมไฟหรอตรงนั้นอะตั้งนาฬิกาโอเคตั้งนาฬิกาปลุกเรียบร้อยงั้นก็เข้านอนกันดีกว่าเดี๋ยวก่อนสิสำรวจก่อนหนังสือที่เกี่ยวกับความฝันนั่นคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นฉันก็พยายามอ่านมันหลายรอบเหมือนกันนะบางชัปเตอร์เนี่ยมันก็ทำให้ฉันนึกถึงตัวเองเหมือนกันเหมือนว่าฉันก็มีประสบการณ์เหมือนกันนะเนี่ยในระยะเวลา2สัปดาห์ที่ผ่านมาฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่มันง่ายสำหรับฉันที่จะควบคุมความฝันโดยขณะที่คนอื่นเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นเดือนนะครับในการเทรนโอเคนายเก่งมากเดเนียลอวยตัวเองด้วยไหมฉันรอมานานสำหรับเกมที่จะออกมานี้แต่ฉันก็ยังไม่ได้เล่นมันเลยแต่เหมือนวันนี้ฉันก็จะไม่ได้เล่นมันอีกแล้วนะวันนี้ฉันเหนื่อยเหลือเกินโอเคอย่างสุดท้ายน่าจะเป็นโน้ตบุ๊กนะครับข้อความใหม่เหรออ๋อมาจากแซมเรื่องธุรกิจเฮ้ยจะอะไรไปซะอีกล่ะมีแต่งานที่ต้องทำตั้งแต่เช้าเลยตอนนี้ฉันรู้สึกเหนื่อยกว่าเดิมอีกคนจะนอนอย่าเมลมาได้ไหมไม่นอนเลยเดี๋ยวนี้ยังไม่เป็นไรนะนอนซะโอเคโฟกัสสมาธิแล้วก็ให้เรียงเหมือนเดิมเลยเรียงแล้วก็เราจะเล่นเปียโนให้นายฟังนะเดี๋ยวตั้งแต่วันนี้แหละที่เราเล่นเปียโนเป็น โอเคเดี๋ยวหลับตาแล้วก็ฟังนะ
ใครเนี่ยดึกขนาดนี้แล้วนะคุณกำลังเคิร์มเลยให้ตายเด้ออย่าบอกนะว่าแซมเฮ้ยทำไมนะไปผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้ววะมันแปลกๆอ่ะมาแล้วใครครับไม่มีใครแล้วใครคออะอะไรเนี่ยฉันไม่เข้าใจฉันมาที่โรงแรมนี้ได้ยังไงเอาแล้วเดนิเอลผีหลอกเดี๋ยวลองสำรวจเกิดอะไรขึ้นม่านสีแดงฉันรู้สึกไม่ดีเลยเหมือนกันเดนิเอลแปลกๆกลายเป็นเกมฮอลโลเหรอเดี๋ยวเราลองเดินไปครับมีประตู2บานขวาร้ายซ้ายดีขวาเอาเปิดเข้าไปก็มาเป็นถงทางเดินอะไรวะเนี่ยเอออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยๆๆหนีหนีจากความอันตรายเข้าได้ไหมเข้าเดนิเอลเฮ้ยโคตรน่ากลัวออกมาที่ถงทางเดิมเดินเฮ้ยวุ๊ดเฮ้ยฮึล็อกลมแบบเกตฮิตหนุนจ้วงเอานาฬิกาปลุกสามารถรอดจากคืนแรกได้เดี๋ยวแหละเอาเป็นว่าสามารถรอดจากเดือนแรกได้คืนแรกได้ดิมือฉันมันเลือดออกฉันว่าฉันมีผ้าก๊อตเขาเรียกว่าอะไรวะทุกคนผ้าพันแผลในห้องน้ำนะเอาแล้วเหมือนเดนิเอลจะแยกความฝันกับความจริงเริ่มไม่ออกแล้วทุกคนผ้าก๊อตหาในลิสต์เหรออันแรกเป็นผ้าพันแผลเหรอผ้าพันแผลเพนลิลิเวอร์ยาบรรเทาความเจ็บปวดแล้วก็กรรไกรอันแรกอ่ะผมเจอกรรไกรกรรไกรจะละเพนลิลิเวอร์มันคืออันไหนวะในลิควิดซุปอันไหนเนี่ยอันนี้เหมือนเบนเดดแล้วก็เพนลิลีฟใช่ไหมเพนลิลีฟมันเป็นอันไหนทุกคนเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เหรองั้นลองคลิกมั่วๆแล้วกันครับไม่เจออ่าคืออันสีส้มเหรอจะไปรู้ไว้เนี่ยป้ายก็ไม่ได้เขียนให้ตายเถอะแพ้ของนายเป็นความจริงไม่เรียกว่านายดีกว่านะเรียกว่าคุณแล้วกันคุณไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หัวของคุณตอนนี้แทบจะระเบิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันไม่มีคำตอบสำหรับเรื่องนี้เลยแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่เราควรจะโฟกัสมากที่สุดจะได้นอนตอนไหนสิ่งนี้จะมาอีกหรือเปล่าแล้วถ้ามันมาฉันจะหนีมันยังไงคุณรักษาบาดแผลของคุณแล้วคุณก็โทรไปที่ออฟฟิศแล้วก็บอกพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่บอกว่าคุณอยากหยุดนะครับก่อนที่จะค่ำคุณต้องรวบรวมข้อมูลให้มากที่สุดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็หลีกเลี่ยงมันโอเคเดนิเอลนายไม่ต้องเครียดเราจะช่วยนายเองนายจะไม่เป็นไรเดนิเอลฉันพยายามหาจากอินเทอร์เน็ตเท่าที่จะทำได้แล้วแต่ฉันก็ไม่เจออะไรเลยก็ไม่เจอดิไม่แปลกนะเดนิเอลไม่มีใครเขาสามารถเข้าไปในความฝันอย่างนายได้นะมันไม่มีใครเลยที่สามารถช่วยฉันได้นี่ฉันเป็นคนเดียวเหรอที่เป็นบ้าเนี่ยน่าจะใช่นะเดนิเอลเพราะว่าคนปกติไม่น่าจะควบคุมความฝันได้นะโอเคมาชอยให้เราเลือกสักที
เหมือนจะมีเสียงอะไรนะทุกคนอันแรกให้เราอยู่เอ้าเอาเลือกเองเหรอเอามีเวลาจำกัดเหรอเนี่ยเมื่อกี้พิซซ่ามาส่งครับผมสั่งพิซซ่าไปเหรอแม่เอ้ยคนส่งพิซซ่าก็ตกใจแทบแย่เดเนียลนายควรตกใจนะนายไม่ได้สั่งนะเว้ยผมมาแล้วคนส่งพิซซ่าจริงหรือเปล่าสวัสดีครับนี่พิซซ่าครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับโอเคคนส่งพิซซ่าจริงไอ้เราก็ตกใจกินกินพิซซ่าจะได้มีแรงนะเดเนียลฉันกลัวที่จะต้องหลับอีกครั้งหนึ่งหรือฉันต้องหาว่านี่มันก็เป็นแค่ความฝันอีกอย่างหนึ่งฉันต้องหาทางทำให้ฉันตื่นให้ได้หนังสือนั่นมันต้องมีอะไรบางอย่างเขียนไว้แน่ๆหนังสือโหเมื่อคืนฉันสามารถหนีมาได้เพราะว่านาฬิกาปลุกนี่แท้ๆแม่งเอ้ยหนังสือโอเคมาดูหนังสือเอ้านี่มันโน้ตบุ๊ก2ข้อความใหม่อันแรกเป็นข่าวเกี่ยวกับพวกพายุนะครับที่จะเข้ามาในลอสแองเจลิสในต้นเดือนมีนาเนี่ยนะแปลกจังแต่ฉันก็ไม่ต้องกังวลแปลกๆหรอแล้วก็มีข้อความหนึ่งครับเอาแล้วไม่อ่านให้เราฟังเลยล่ะโอเคอ่านหนังสือได้เดเนียลหยิบมันขึ้นมาเผื่อจะมีวิธีช่วยเรานะคุณอ่านหนังสือนี้หลายรอบแล้วแต่คุณก็ไม่เคยให้ความสนใจว่ามันมีชัปเตอร์ที่บอกว่าทำให้ความฝันนั้นจบลงได้เร็วขึ้นมันมีทิปหนึ่งที่มันไม่ค่อยได้ผลวิธีอื่นเนี่ยเป็นวิธีที่ทำให้คุณเข้าไปในความฝันนั้นโดยที่ไม่มีหวังคำแนะนำที่ทำให้คุณสนใจมันก็คือความคิดที่คุณสามารถหาบางสิ่งบางอย่างในความฝันที่ทำให้คุณตื่นได้เหมือนกับนาฬิกาปลุกหรืออะไรบางอย่างที่เสียงคล้ายๆนาฬิกาปลุกสมองของคุณจะตอบสนองเกี่ยวกับเสียงที่คล้ายคลึงนั้นแล้วคุณก็จะตื่นขึ้นมันก็เป็นอะไรที่สมเหตุสมผลในเวลากลางดึกคุณก็ยังตัดสินใจที่จะไปนอนหวังว่าความฝันนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกเอาหลับไปแล้วเหรอเดเนียลแย่ละฉันก็คิดนะอย่างน้อยในตอนนี้ฉันก็รู้ว่าฉันสามารถออกไปจากที่นี่ได้ฉันต้องหาบางอย่างที่เสียงเหมือนกับนาฬิกาปลุกโอเคถ้าฉันอยู่ที่นี่เจ้าสิ่งนั้นมันก็จะมาหาฉันฉันต้องหนีไปอันนี้ตอนแรกมันเป็นนาฬิกาปลุกตอนนี้นาฬิกาปลุกของฉันหายไปแน่ละสิมันไม่น่าง่ายอย่างนั้นหรอกใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นโกยกันเถอะเดี๋ยวนี้โกยเลยโอเคออกประตูออกมาจากห้องโถงนี่แหละเฮ้ยไอโรงแรมน่าขนลุกฉันจะหาอะไรได้จากในโรงแรมเนี่ยระบบแจ้งเตือนระบบแจ้งเตือนเป็นไปได้โอเคไม่เปิดหรอกก็ถ้าชอบเกมนี้นะชื่อว่า Radiant One สามารถกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะรับชม EP 2นะทุกคนบ๊ายบายครับคลิปนี้มันยาวไปแล้วจุ๊บๆ